สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเคาน์เตอร์นะครับตัวนับจำนวนอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือ High Speed Counter แต่ก่อนที่เราจะเข้าถึง High Speed Counter นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่มันส่งสัญญาณออกมาอย่างเร็วๆก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกมันว่า Encoder นะครับ Encoder หน้าตารูปร่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นแท่งเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแกนพลาสยื่นออกมานะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสายไฟยื่นออกไปนะครับนี่มีเนมเพลตออกมานะครับก็เป็นทั่วๆไปเลยเนะเป็นตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปเลยนะครับแต่ถ้าหากเราดูโครงสร้างภายในนะครับอันนี้ผมก็เอามาจากเว็บไซต์ตามนี้นะถ้าดูโครงสร้างภายในเนี่ยมันจะมีแกนนะครับมีเฮาสิ่งของมันนะแล้วก็จะมีตัวส่องแสงนะครับส่องแสงแล้วก็จะมีตัวแผ่นจานดิสนะครับแล้วก็จะมีแผ่นสลิปนะครับสลิปอยู่นะครับสลิปเนี่ยคอยจะหมุนนะครับหมุนตามเพลาแกนนี้นะแล้วแสงมันก็ยิงผ่านตัวสลิปนะครับผ่านไปปุ๊บถ้าผ่านมาปุ๊บเนี่ยมาเจอตัวนี้ก็คือตัวจับสัญญาณนะครับตัวจับสัญญาณมันก็จะส่งออกไปให้ตัว IC ขยายสัญญาณออกมานะครับสัญญาณที่ได้ก็จะเป็นสัญญาณพลาสนะครับสัญญาณพลาสแบบนี้นะติดดับสลับกันนะครับบางรุ่นก็จะมี3สัญญาณออกมานะครับบางรุ่นก็จะมีแค่2สัญญาณออกมานะครับสัญญาณที่ออกมาเราจะเรียกมันว่าเฟสนะครับเฟสก็คือมีไฟนะครับมีแรงดันออกมามันจะมีเฟส A เฟส B แล้วก็เฟส Z นะครับขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ที่เขาผลิตมานะครับเคสนี้นะครับผมให้ดูตัวจานนะแล้วก็จะมีแผ่นสลิปนะครับก็คือไอเจาะรูไว้นะครับแล้วก็จะมีสายสัญญาณนะครับ2เส้นอันนี้ผมให้มันเป็นเฟส A นะครับสมมุติว่าให้มันเป็นเฟส A อันนี้ให้เป็นเฟส B นะครับเฟสก็คือมันจะมีไฟสัญญาณผ่านเข้ามาตามเส้นของมันนะถ้าสมมุติว่าผมหมุนแกนเพลานะครับสัญญาณมันก็จะติดดับตามแสงที่มันผ่านตามช่องนี้นะครับถ้าช่องมันตันแสงมันก็ไม่ผ่านแต่ถ้าช่องมันหลุดรอดมาแสงมันก็ผ่านตามช่องได้ก็ทำให้เกิดสัญญาณนะครับสัญญาณที่ว่านี้ก็จะเป็นสัญญาณอย่างนี้เลยนะครับเป็นสัญญาณพลาสนะครับพลาสก็คือสัญญาณพลาสนั่นเองนะครับก็จะเป็นติดดับ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 สลับกันนะครับซึ่งเขาเอาสัญญาณตัวนี้นะครับออกมาแล้วให้ PLC ทำการตรวจนับโดยใช้ชุดเคาน์เตอร์ที่เราเรียกว่า High Speed Counter ในการนับนะครับทีนี้บางรุ่นเขาก็อาจจะเป็นสัญญาณชุดเดียวกันเนี่ยก็สามารถนับขึ้นนับลงได้ด้วยนะครับแต่บางสัญญาณเขาก็เวลาที่หมุนเพลาเนี่ยเขาก็จะดูที่เฟส A กับเฟส B ก็คือสายไฟ2เส้นนะเส้น A กับเส้น B ที่มันยื่นออกมาเนี่ยครับเฟส A กับเฟส B เนี่ยนะครับดูว่ามันเหลื่อมกันไหมนะครับกรณีแรกนะครับถ้าผมหมุนไปแล้วเฟส A ตรวจจับเจอนะครับแล้วก็มาเฟส B ตรวจจับเจออย่างนี้ฮะเราให้มันนับอัพนะครับนับขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเฟส B ตรวจจับเจอแล้วค่อยมาตรวจจับเฟส A นะครับคือสลับกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดาวนะครับคือนับลงนะครับนับขึ้นหมายความว่ายังไงก็คืออย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างงี้นะส่วนนับลงคืออะไร10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไล่มาอย่างงี้นะครับก็จะดูว่ามันเหลื่อมกันเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปมันจะเหลื่อมกันอยู่ที่90องศานะครับการเหลื่อมกันเนี่ยจะเป็นการบอกให้รู้ว่าเรากลับทางหมุนแล้วนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบางรุ่นให้ดูให้ดีๆนะครับมันจะมี3เฟสอย่างที่ผมบอกมาคือเฟส A เฟส B นะครับเฟส A กับเฟส B มันต้องเหลื่อมกันนะครับเหลื่อมกัน3เหลื่อมกัน90องศานะครับแล้วเฟส Z เนี่ยมันจะเป็นรูตรงกลางๆเนี่ยรูตรงกลางบอกให้รู้ว่าถ้าหมุนมาแล้วครบรอบพอดีเนี่ยมันจะติดนะครับนั่นก็หมายความว่าสัญญาณ Z เนี่ยจะติดเมื่อหมุนครบ1รอบนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณ A กับ B มันก็จะสลับกันติดดับ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 สลับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าครบรอบปุ๊บสัญญาณ Z ก็จะติดแล้วก็ดับเป็นการให้รู้ว่าเฟส Z นะครับมันนับรอบ1รอบนะครับโอเคแล้วแต่ตัว encoder ของเราเลยนะว่าเราใช้กี่เฟสนะครับเฟสแต่โดยทั่วไปเราจะใช้อยู่ที่2เฟสนะเฟส A กับเฟส B แต่ถ้าท่านต้องการนับจำนวนรอบให้ง่ายๆก็ผมแนะนำว่าให้มีเฟส Z ด้วยนะครับพอเรารู้อันนี้ให้รู้หลักการคร่าวๆก่อนนะครับพอเรารู้แล้วว่าโอเคเรื่องของตัวเอนโคเดอร์คืออุปกรณ์มันส่งสัญญาณพลาออกมานะครับแล้วเราก็ใช้ PLC นับสัญญาณพลาที่มันส่งออกมาให้ได้นะครับซึ่ง
ตัว PLC board ของเรานะครับในการนับสัญญาณ pulse ที่เป็น high speed counter เนี่ยมันมีอยู่นะครับก็คือในกรณีที่เป็น FX3U เนี่ยนะมันมีตั้งแต่ X0 ยันถึง X5 เนี่ย X0 จนถึง X5 เนี่ยสามารถนับ high speed counter ได้นะครับในกรณีที่เป็นแบบ single phase นะครับ single phase หมายความว่าไงหมายความว่าจะนับที่ phase A ก็ได้หรือจะนับที่ phase B ก็ได้นับที่ phase ใด phase หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อให้ต่อตามนี้แล้วใช้ตามนี้เลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต่อเฟส A เข้ากับตัว X0 นะครับเวลาที่ผมใช้ผมก็ใช้ C235 นะครับทีนี้ตัวที่กำหนดทิศทางนะครับทิศทางให้มันนับขึ้นหรือนับลงเนี่ยเราจะใช้ M8235 แต่สังเกต235เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับon off นะครับมันก็จะบอกเลยว่า on off คือกำหนดทิศทางนะครับทิศทางนับขึ้นนับลงนะครับโอเคส่วนกรณีที่เราไปต่อนะครับอาจจะไปต่อขั้วอาจจะออกเฟส A หรือเฟส B ที่ X1 นะครับเราต้องใช้ C236 นะครับแล้วก็ปรับทิศทางของมันด้วย M8236 นะครับไล่ไปตามนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับเป็น single phase เหมือนกันนะครับแต่ก็นับจำนวนได้เหมือนกันนะครับก็เป็น X0 นะครับ X0 อยู่ที่C241 นะครับแล้วก็ปรับทิศทางด้วย M8241 นะครับสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องต่อให้ถูกนะครับเวลาเราใช้อย่างเช่นถ้าผมเอาเฟส A มาต่อกับ X2 แล้วผมไปใช้ C2C1 เนี่ยถามว่ามันจะเข้าให้เราไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันจะเข้าก็ต่อเมื่อ เราใช้ C นี่ครับเคาน์เตอร์243นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ถูกแล้วก็ใช้ตัวเคาน์เตอร์ให้ถูกต้องนะครับพอเราใช้ตัวเคาน์เตอร์ถูกต้องปุ๊บสิ่งสำคัญก็คือตัว special memory นะครับเวลาที่เราต้องการให้มันนับขึ้นหรือนับลงเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะครับกรณีที่เป็น C243 เราก็ต้องใช้ M8243 เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้ตัว encoder เนี่ยไอตัวแกน power มันหมุนปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการตรวจรับสัญญาณนะจากสลิตนะครับทีนี้มันจะมีชุดหนึ่งที่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟก็ต้องดูด้วยว่า encoder ของเราเนี่ยมันใช้ไฟเท่าไหร่นะครับบางรุ่นก็อาจจะใช้5จนถึง24โวลต์บางรุ่นใช้5ถึง12โวลต์ดูให้ดีๆนะครับทีนี้บางรุ่นก็จะมีเฟส A อันนี้สมมุตินะอันนี้เป็นเฟส A เฟส B หรือเป็นเฟส A กับเฟส B อย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้นะครับวิธีการดูก็คือเราต้องไปดูในเนมเพจของมันว่าสายไฟสีอะไรคือเฟสอะไรนะครับในกรณีนี้ผมเป็น2เฟสนะเฟส A กับเฟส B ผมสมมุตินะครับเป็น2เฟสขออนุญาตลบออกก่อนปึ๊บ2เฟสเสร็จแล้วถ้าเกิดผมหมุนนะครับปึ๊บเนี่ยสัญญาณตลอดที่เราหมุนตลอดเนี่ยสัญญาณพลัสมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสัญญาณมันก็ออกไปเรื่อยๆเลยนะครับสัญญาณได้จากไหนสัญญาณตัวนี้ได้จากไหนก็ได้จากแหล่งจ่ายไฟเนี่ยครับไฟมาจ่ายให้กับชุดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการส่องแสงแล้วก็เวลาที่เราหมุนสลิตมีการเลื่อนนะครับทำให้แสงรอดบ้างไม่รอดบ้างทำให้เกิดสัญญาณพลัสอย่างนี้ออกมานะครับโอเคเราก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าอันนี้คือเฟส A สมมตินะอันนี้คือเฟส A ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเฟส A ไปต่อกับอะไรสมมติว่าผมเอาเฟส A ไปต่อกับ X3 นะครับผมก็เลือกเลยผมต้องใช้อะไรครับ C238 นะครับแล้วก็ใช้ M8238ในการปรับทิศทางนะครับหรือถ้าเราจะให้มันนับแบบเขาเรียกอะไร2ลูกคลื่นนะ2ลูกคลื่นก็คือเฟส A กับเฟส B สองลูกคลื่นไปเป็น2ลูกคลื่นนะครับเราก็ใช้ C244 โดยใช้ M8244 นะครับเหมือนกันเลยนะครับ2ชุดเพียงแต่อันนี้เป็นลูกเดียวนะครับแล้วก็มากำหนดเอาตัวนี้เอาอันนี้ก็จะเป็น2ลูกแล้วก็กำหนดตัวนี้เอานะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเวลาที่นี่อย่างที่ผมบอกนะลูกเดียวนะครับอย่างกรณีลูกเดียวกับ2ลูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะแบบไหนก็ได้ถ้าแบบนี้คือมันเป็นลูกเดียวนะอย่างเงี้ยมันเป็นลูกเดียวนะครับเราก็กำหนดเอาถ้าอย่างเคสนี้ก็เข้าอัพเข้าดาวน์นะครับมันก็เป็นลูกเดียวกันแหละแต่ว่ามันแบ่งโหมดได้นะครับโอเคอันนี้ให้ท่านเห็นนะครับให้ท่านเห็นว่าลักษณะของตัว high speed count มันเป็นอย่างไรนะครับ
โอเคเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว PLC board ของเรานิดนึง PLC board ของเราเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่ X0 จนถึง X5 นะสมมุติว่าตรงนี้คือ X ไม่ต้องสมมุติแล้วตรงนี้คือ X0 นะครับ X1 X2 X3 X4 X5 เนี่ยอยู่แค่ตรงนี้ X5 นะครับ X6 X7 เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถนับ High Speed Counter ได้เพราะฉะนั้นท่านใช้ได้ตั้งแต่ X0 จนถึง X5 เท่านั้นนะครับแล้วเวลาเราต่อนะครับเราก็ใช้ตรงนั้นให้ถูกต้องเคสนี้นะครับเคสนี้ผมต่อเฟส A นะครับเฟส A ที่ X0 เฟส B ที่ X1 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมใช้เลือกเฟสใดเฟสหนึ่งก็ได้เลยนะครับเคสนี้ผมต่อเฟส A ที่ X0 ผมก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการหมุนนะครับหมุนมันก็สัญญาณก็จะผ่านมาที่เฟส A จริงๆมันผ่านมาทั้งเฟส A เฟส B นะแต่เราจะนับที่ X0 นะครับทีนี้ X0 เนี่ยเราไม่ต้องไปเขียนในโปรแกรมเลยนะครับพอมันเข้ามาที่ X0 ทำงานปุ๊บมันจะรู้ได้ทันทีว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้ต้องนับเคาน์เตอร์ตัวนี้ต้องนับนั่นก็หมายความว่าผมก็แค่สั่งการนะสมมุติว่าผมทำให้ M0 ทำงานนะครับถ้าเกิดว่าผมหมุนปุ๊บเนี่ยพลันส์นะครับก็วิ่งมาที่ X0 นะครับวิ่งมาที่ X0 X0 มันก็สั่งให้ C235นับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็นับไปครับ1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆมันจะนับอยู่ในเคาน์เตอร์ C235 นะครับส่วนตัวนี้เราก็กำหนดนะครับกำหนดว่าเราจะเอาถึงเท่าไหร่นะครับเคสนี้ผมบอกว่ามันเหมือนกับเคาน์เตอร์ทั่วๆไปแหละตรงนี้ผมเอาสัก9,999นะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้ามันครบนะครับถึง9,999นะครับผมก็จะสั่งให้ Y0 ทำงานจริงๆ Y0 ไม่เกี่ยวกับ X นะY0 เป็นหลอดไฟเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับทีนี้ผมมี M1 ในการเลือกปรับโหมดนะปรับโหมดก็คือ M8235ในการปรับโหมดนะครับอาจจะเป็นโหมดนับอัพนะครับอันนี้อาจจะเป็นออฟนี่คือนับอัพนะครับส่วนออนอาจจะเป็นนับดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมอีกทีนึงว่าออนมันนับอัพหรือนับดาวนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าผมไม่ต้องการ C235ผมตอนนี้ผมต่อเฟส B ไว้ที่X1 อยู่ผมใช้ C236 ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใช้ทั้ง2ตัวก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเลือกเอาแล้วก็ทำการเทียบก็แล้วแต่ท่านนะครับสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็น1ตัวอย่างให้ท่านเห็นว่า เวลาที่สัญญาณทรานส์มันออกมานะครับ เวลาเข้ามาปุ๊บท่านก็ต้องใช้ C นะครับ C ที่เป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นไฮสปีดเคาน์เตอร์ตั้งแต่235นะครับที่ต่อกับ X1 เป็นต้นไปนะครับจนถึง C240นะครับหรือ C241 จนถึง246นะครับในกรณีที่เป็น2ลูกนะครับโอเค2ลูกในที่นี้ก็คือมาเฟสเดียวแหละแต่มันแยก2ลูกนะครับโดยการดูที่โหมดเป็นหลักโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ High Speed Counterมันก็สำคัญเพราะว่าเราเอาพลัสที่เข้ามาเนี่ยเอาสมมติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไปเอาคำนวณนะครับออกมาเป็นระยะทางก็ได้นะออกมาเป็นแผ่นกระดาษในการฟีดก็ได้นะครับออกมาทำอะไรได้หลายอย่างเลยทำเป็นคำนวณระยะทางได้หมดเลยนะครับโอเคทีนี้อีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็น high speed counter เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้ two phase ก็คือใช้2เฟสนะครับในการใช้2เฟสมันถูกฟิกเหมือนกันนะครับก็คือเคสนี้นะทั้งเฟส A และเฟส B นำมาคิดร่วมกันนะครับในกรณีที่เฟส A มาก่อนนะครับแล้วมีสัญญาณค้างไว้อยู่แล้วก็เฟส B ตรวจจับเจออย่างเงี้ยมันนับอัพคือนับเพิ่มขึ้นนะครับนับเพิ่มขึ้นนับ1นับ2โดยการเทียบกันนะครับเทียบกันของเฟส2เฟสนะครับเวลานับดาวก็เหมือนกันนะนับดาวก็เขาจะก็จะดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะดูที่เฟส B เป็นหลัก B มาถึงยัง B มาถึงแล้วก็ช่วงแรกคือ A มาถึงยังช่วงที่2ก็คือ B มาถึงยังมันก็จะสลับกันนะครับเฟส A กับเฟส B ก็พูดง่ายๆหมุนทวนเข็มกับหมุนตามเข็มเนี่ยหมุนทวนเข็มแล้วนะครับกับหมุนตามเข็มเนี่ยนะครับหมุนตามเข็มอย่างเงี้ยหมุนทวนเข็มเงี้ยเนี่ยมันจะทำให้ทิศทางในการนับนะครับทิศทางในการนับต่างกันนั่นเองนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เขาใช้2เฟสนะครับแต่ว่าเป็น4สัญญาณนะเป็น4สัญญาณแบบนี้1 2 1สัญญาณ2สัญญาณ3สัญญาณ4สัญญาณเนี่ย4ลูกเนี่ยเขานับเป็นอัพนะครับนับเป็นอัพในกรณีที่A เจอก่อนนะครับหรือในกรณีที่ B เจอก่อนนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็หมุนอาจจะหมุนทวนอันนี้หมุนตามเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนะครับหมุนทวนอาจจะนับอัพหมุนตามอาจจะนับดาวก็ว่าไปแต่สัญญาณหลัก
ตรงนี้มันจะใช้4นะครับ4สัญญาณส่วนตัวนี้ก็จะใช้แค่2สัญญาณนะครับ2สัญญาณโอเคทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนครับทั่วๆไปเวลาเราไวริ่งนะถ้าเราเอาเฟส A เข้ากับ X 0เฟส B เข้ากับ X 1นะครับชุดนี้เราจะใช้เป็น C 250นะครับแล้วก็โหมดเราไม่ต้องปรับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะปรับของมันเองอัตโนมัตินะครับโดยการเทียบเฟสไหนมาก่อนนะระหว่างเฟส A กับเฟส B แค่นั้นเองครับส่วนตัว Special Memory มีไว้สำหรับดูเฉยๆนะครับ Read Only ก็คือมีไว้สำหรับอ่านอย่างเดียวดูเฉยๆดูสภาวะว่ามันหมุนทวนเข็มหรือมันหมุนไปหรือยังมันหมุนทวนเข็มหรือมันหมุนตามเข็มนั่นเองนะครับดูสภาวะ On กับ Off ของมันนะครับว่ามันหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ได้เอาไปคอนโทรลเหมือนกับไอ้ชุดแรกนะชุดแรกนี่คือเอาไปควบคุมนะต้อง On มันหรือ Off มันเท่านั้นมันถึงจะกลับทิศทางให้เรานะครับในกรณีที่เราต่อจะต่อ x 2กับ x 3นะครับให้เราใช้ c 2 5 1นะครับหรือต่อ x 4กับ x 5ให้เราใช้ c 2 5 2ใช้ได้แค่นี้แหละนะครับใช้มากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่าตัว plc board มันมีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับทีนี้ถ้าใครใช้รุ่นอื่นที่มันมีเยอะกว่านี้หมายความว่าอันนี้ผมใช้14 mt นะผมใช้14 mt 14 mt เนี่ย output io มันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้น memory มันก็น้อยตามนะครับมันก็เลยทำให้ input output input ของเราเนี่ยเวลาที่ใช้เคาน์เตอร์ในการ high speed counter ในการนับน่ะมันก็จะน้อยตาม IO ของเราด้วยนะครับโอเคท่านก็ไปเปิดคู่มือที่ท่านซื้อมานะอย่างเช่นถ้าท่านใช้52หรือ32 MR หรือ MT อะไรท่านก็ไปเปิดดูนะครับมันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับทีนี้เรามาดู4สัญญาณ4สัญญาณก็ฟิกเลยครับว่าสัญญาณ A เฟส A ต้องต่อกับ X0 เฟส B ต้องต่อกับ X1 นะครับถ้าท่านจะใช้แบบ4สัญญาณเนี้ยให้ใช้เป็น C 2 5 3นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น read only ดูอย่างเดียวสภาวะดูอย่างเดียวนะหรือเฟส A ต่อกับ X 2เฟส B ต่อกับ X 3นะครับให้ใช้เคาน์เตอร์ที่254นะครับแล้วก็เฟส A ต่อกับ X 4นะครับเฟส B ต่อกับ X 5ให้ใช้ C 255นะครับต้องต่อตามนี้และใช้ตัวเคาน์เตอร์ตามนี้เท่านั้นนะครับมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับส่วนตัวพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกสถานะว่าตอนนี้มันหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มหรือว่ามันเข้าอัพหรือเข้าดาวนะครับพูดง่ายๆดูง่ายๆคือมันนับขึ้นหรือนับลงนะครับโอเคในส่วนของโปรแกรมก็ง่ายๆนะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้ผมต่อเฟส A ที่ X0 เฟส B ที่ X1 นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูที่ชุดนี้เป็นหลักนะครับในกรณีที่ดูที่2สัญญาณนะครับแต่ถ้าดูที่4สัญญาณเนี่ยให้เราใช้ชุดนี้เป็นหลักนะครับก็คือC 2 5 3หรือ C 2 5 0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใช้ C 2 5 0ในการดูผมก็บอกว่าถ้า M 0ผมกดปุ๊บนะครับเคาน์เตอร์ผมก็นับนะครับถามว่าเคาน์เตอร์ C 2 5 0เนี่ยมันนับตามค่าอะไรตามค่านี้ครับค่า X ค่า X 0กับ X 1นะครับก็คือถ้าเราหมุนนะครับถ้าเราหมุนไม่ว่าจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยมันก็จะบอกตัวเลขให้เราแล้วก็กลับทิศทางตัวเลขให้เราเสร็จสับเลยนะครับเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ผมต้องการ 9,999 ก็ตั้งไว้ถ้ามันถึง 9,999 ปุ๊บผมก็ให้ Y0 ทำงานอย่างนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้ผมต้องการแค่ดูสถานะเฉยๆนะครับว่ามันนับอัพหรือนับดาวผมก็เลยเอามาขนานให้ท่านเห็นนะครับว่ามันถ้าเกิดว่ามันนับดาวมันก็อาจจะติดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นhigh speed counter นะครับตัว encoderใช้ก็ประมาณนี้สิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญอันนี้ผมลืมบอกไป encoder มันมีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบpnp type กับ npn type npn type encoder ที่จะใช้กับตัว plc board นี้ได้นะครับเนื่องจากว่า common เขาเป็น common ลบเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ encoder แบบ npn type นะครับ npn type อยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับท่านก็ไปศึกษาคลิปก่อนหน้านี้ของผมที่ผมพูดถึงรายละเอียดของ encoder นะครับอันนี้ก็สำหรับ beginner ก็พูดให้เข้าใจแบบคร่าวๆว่ามันมีสัญญาณออกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเอาสัญญาณออกจาก encoder เนี่ยมานับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเขียนโปรแกรมแล้วไปดูกันดูว่ามันได้ตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ encoder ที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้ท่านเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น npn type นะครับผมก็ซื้อมาจาก Shopee Lazada นะครับหลักร้อยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นของจีนนะมันก็จะบอกนะครับว่า
สายสีอะไรเป็นภาษาจีนแหละนะครับสายสีอะไรเป็นเฟส A สายสีอะไรเป็นเฟส B นะครับอันนี้เฟส A นะครับก็จะเป็นสายสีขาวนะครับเฟส B ก็เป็นสายสีเขียวนะครับอันนี้เขาก็บอกมาประมาณนี้นะแล้วก็สีดำเป็น0นะครับสีแดงเป็นไฟ VCC นะครับแล้วก็จะมีชิลด้วยนะมีชิลนะครับชิลนี่ท่านก็ได้เห็นนะประมาณนี้นะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็หมุนได้นะหมุนได้หมุนได้นี่ครับนี่มันมีแกนเพลาตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนแกนเพลาตรงนี้ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อนะครับผมต่อยังไงสายที่มันให้มามีทั้งหมด5เส้นนะครับมีชิลนี้เป็นสายชิลนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะจริงๆมันควรใช้นะครับต่อชิลลงกาวก็ได้นะเสร็จแล้วสายสีดำเนี่ยผมก็ไปต่อไฟลบนะครับสายสีแดงก็ต่อไฟบวก24โวลต์นะครับแล้วก็เฟส A ของผมนะครับเฟส A สีขาวเนี่ยผมก็จะต่อกับ X0 เฟส B สีเขียวเนี่ยก็ต่อกับ X1 นะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ X0 กับ X1 แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมกันดูว่าเวลาเคาน์เตอร์นับมันนับยังไงนะครับเวลาที่ผมหมุนเนี่ยเคาน์เตอร์นับเนี่ยมันจะนับยังไงนะครับผมทำกันครับโปรแกรมนี้ผมเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะให้เห็น2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยผมก็จะใช้เฟสเดียวนะครับเฟสเดียวอันนี้เฟสเดียวนะอันนี้ก็จะเป็น2เฟสนะครับ2เฟสคือเฟส A กับเฟส B นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็กด M3 เพื่อจะทำการรีเซ็ตค่านะครับหลักการผมก็คือผมกด M0 เนี่ยอันนี้ผมจะใช้ X0 นะผมจะดูที่เฟส A เป็นหลักนะครับเฟส A ผมก็จะมีสัญญาณเข้ามาเคาน์เตอร์ผมก็จะทำการนับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันได้900 9999นะครับมันก็จะทำให้C235เนี่ยทำงานแล้วก็จะทำให้ Y0 ติดนะครับโอเคแต่ถ้าผมกด M1 เนี่ยโหมดมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนอีกชุดนึงถ้ากดผมกด M2 เนี่ย M2 ผมก็จะทำให้C250ก็คือเฟส A กับเฟส B นะครับมันทำงานมันหมุนนะครับหมุนก็นับ2สัญญาณนะครับนับ2สัญญาณให้มันได้1,000นะครับ 1,000 พอครบ 1,000 ปุ๊บผมก็ทำให้ Y1 ติดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าผมหมุนกลับด้านนะครับก็จะมี M8250เนี่ยเป็นการบอกสถานะนะครับอันนี้เป็นการแค่บอกสถานะเฉยๆนะครับโอเคจากตรงนี้เดี๋ยวผมคอมไพล์นะครับเดี๋ยวก่อนคอมไพล์เนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำการเปิดไฟก่อนนะครับที่ตัว PLC นะครับแล้วก็ทำการคอมไพล์นะครับคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวก่อนดาวน์โหลดให้เห็นนะผมเปิดไฟแล้วนะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลงไปที่ตัว PLC นะครับนี้โปรแกรมกับพารามิเตอร์ execute เข้าไปนะครับเรารันอยู่ตอนนี้มันรันอยู่นะโอเคนะครับกด close ไปอันนี้ก็กด close ไปเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ monitoring นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขเห็นอะไรด้วยนะครับโอเคตอนนี้มาแล้วนะน่าจะมาแล้วนะเนี่ยหมุนๆอยู่นะครับโอเคเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นน่าจะมีตัวเคาน์เตอร์ที่มันค้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีเซ็ตเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะครับให้มันเป็น0นะครับมันเป็น0อยู่นะครับไม่เป็นไรเรารีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับผมกด M3 เพื่อรีเซ็ตค่าให้มันอีกรอบหนึ่งทีนี้ผมหมุนใหม่นะครับดูที่C 235นะครับผมหมุนนี้หมุนนะครับหมุนเนี่ยมันยังหมุนจะเห็นว่าที่อะไรครับที่ตัว X เนี่ยที่เห็นไฟที่ X ใช่ไหมครับมันจะมีการกระพริบกระพริบเนี่ยแสดงว่าสัญญาณมันเข้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้ามันยังไม่นับเพราะอะไรครับ M0 ผมยังไม่ทำงานนะครับผมกด M0 เลยปุ๊บพอกด M0 ละคราวนี้มันเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับหมุนไปเห็นไหมครับนับแล้วนะครับ55 56 70 90ไปเรื่อยๆนะนับไปเรื่อยๆอันนี้จะหมุนคือจะหมุนทวนเข็มนะครับหรือหมุนตามเข็มก็ตามนะครับหมุนยังไงเนี่ยมันก็จะนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่า M8235 ถ้ามันออฟอยู่เนี่ยมันก็จะนับขึ้นนะครับนับขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าM8235มันออนเนี่ยมันก็จะนับลงนะครับไม่สนใจนะว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวานี่ผมหมุน forward reward นะครับเห็นไหมมันก็ไม่สนใจมันก็นับขึ้นไปเรื่อยๆนับขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับออนแล้วนะครับออนแล้วเนี่ยผมพยายามลดลงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการให้มันลดเนี่ยผมก็ต้องเอา M1 ออนนะM1 ออนแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะบิดไปทางซ้ายหรือทางขวานี่ครับค่ามันก็จะลดลงเห็นไหมครับหมุนไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะนับเขาดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ9,0008,000 7,000เนี่ยมันจะนับลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้ Y เราไม่ติดนะแล้วก็ปลดล็อกนะครับปลด M1 ไปแล้วก็ให้นับขึ้นนะครับ8,000นะครับ9,000เดี๋ยวพอครบ9,999ปุ๊บมันก็จะติดติดแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของเฟดเดียวนะครับเฟดเดียวคือเฟด A ผมเอาที่เฟด A นะถ้าท่านจะเอาเฟด B ท่านก็เอาเป็น C เฟด B เนี่ยผมต่อกับ X1 เพราะฉะนั้นถ้า X1 ก็ต้องใช้ C236นะครับโอเคอันนี้ผมปิดไปเลยนะครับไม่ต้องดูมันนะครับเคาน์เตอร์ก็ปล่อยไปอาจจะรีเซ็ตก็ได้ครับรีเซ็ตให้เป็น0นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมากดตรง M2 นะครับกด M2 ทีเนี้ยดูดีๆนะคราวนี้ผมหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็คือนับขึ้นนะเห็นไหมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นนะทีนี้ผมจะหมุนทวนเข็มเห็นไหมพอผมหมุนทวนเข็มแล้วสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะ M8250เนี่ยก็จะติดนั่นก็หมายความว่านับลงหมุนทวนเข็มมันก็จะนับลงเห็นไหมครับนับลงจนกระทั่งติดลบมันก็ได้นะมันติดลบได้ด้วยนะครับหรือเราจะหมุนไปตามเข็มนะครับตามเข็มมันก็จะดับเนอะอันนี้นับเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นจนกระทั่งครบ1,000ปุ๊บจะเห็นว่า y เราก็ติดนะสัญญาณติดสามารถลดลงได้ไหมลดลงได้เห็นไหมครับดับ y ก็ดับนะครับสังเกตแล้วระหว่างที่ผมหมุนนะครับทั้งเฟด A เฟด B มันก็ติดทํางานนะครับจะมีไฟกระพริบปึ๊บๆๆเพราะสัญญาณมันไวมากนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เรื่องของเคาน์เตอร์นะครับ High Speed Counter เราใช้ Encoder เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านก็ต้องไปคำนวณ นะครับสำหรับ Beginner อย่างเราผมยังไม่สอนคำนวณแต่ให้รู้หลักการก่อนว่าถ้าเราจะเอาเคาน์เตอร์ High Speed Counter มาใช้เอามาใช้อย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับ Beginner หวังว่าคลิปนี้ในการใช้ High Speed Counter ท่านคงจะพอเข้าใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปคอนโทรลสเตปเปอร์มอเตอร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ